ู้ชมคะวันนี้รายการความดีก็แผ่นดินเราร่วมกับสายการบิน BT Air สายการบินแสนสบายบินตรงถึงที่หมายอุ่นใจทุกเส้นทางพาท่านผู้ชมมาถึงจังหวัดนครพนมแล้วนะคะมีเที่ยวลงบินทุกวันนะคะถึงที่นี่วันนี้ทางรายการความดีก็แผ่นดินเรามีนัดกับคนท่านหนึ่งของจังหวัดนครพนมเรามาถึงที่จังหวัดนครพนมเราก็มาดูสวนยางซึ่งบอกว่าเมื่อก่อนนี้ที่นี่ไม่มีสวนยางเลยไม่มีฮะแล้วทำไมท่านรัฐมนตรีถึงเอาสวนยางมาไว้ที่จังหวัดนครพนมนะคะความจริงแล้วนี่สวนยางมาอยู่ที่นครพนมนี่ก่อนที่พี่จะคิดปลูกยางพาราเมื่อก่อนเขาปลูกนะครับชาวบ้านแถวนี้แถวนี้นี่เขาปลูกมันสำปะหลังทำไร่ข้าวบ้างทำไร่มันสำปะหลังบ้างแล้วก็ปลูกยูคาลิปตัสบ้างนะครับก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆแล้วช่วงหนึ่งที่ก็พาชาวบ้านแถวนี้ปลูกอ้อยห่างไกลจากโรงงานคุณผู้ชมคงไม่ทราบนะคะว่ารัฐมนตรีช่วยท่านนี้นะคะแต่ก่อนเนี่ยเป็นคุณครูค่ะสอนวิชาอะไรคะก็สอนทุกวิชาแหละครับพ่อครูบ้านนอกครูประชาบาลสอนทุกวิชาสอนทุกชั้นทุกคณิตศาสตร์สังคมทุกวิชาแต่ว่าเกษตรนี่ไม่ต้องเกษตรนี่คือพาเด็กมันทำเลยไม่ต้องไปสอนแสดงว่าขุดดินพรวนดินเองทำเองหมดกรีดยางเป็นไหมคะเป็นโอ้โหแต่ว่ายังไม่ชำนาญนะครับเพราะว่าบังเอิญสวนยางผมนี่จะเริ่มปีดตอนปี53คือยางถ้วยยางก้นถ้วยพอปีดแล้วก็เก็บเอาไปขายได้เลยนี่ทราบว่าตอนนี้ราคาประมาณ30กว่าบาทแล้วแต่ถ้ามาอบแผ่นรมควันอบแผ่นรมควันนี่ที่ตากค่อยหน้าบ้านอบแผ่นรมควันตอนนี้นะครับราคาตลาดกลางยางพาราที่หาดใหญ่ที่ภาคตะวันออกนี่นะครับกิโลกรัมละ70ละตอนนะครับเป็นเรื่องที่น่าดีใจดีใจมากนะครับถึงแม้ผมไม่ได้กรีดแต่ว่ามาสวนยางผมก็มีความสุขจริงๆท่านผู้ชมคงจะเห็นนะคะว่าในภาคอีสานเนี่ยในปี2563คือปีหน้าเนี่ยทุกคนจะยิ้มกันออกแน่นอนใช่ไหมคะจากโครงการยางพารา1ล้านไร่ที่รัฐบาลได้ส่งเสริมมานะครับจะออกผลให้พี่น้องเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปี53คือตอนนี้นี่ต้องพูดตรงๆนะครับใครจะว่ายังไงผมใครจะว่าโครงการ1ล้านไร่ไม่ประสบความสำเร็จจะไปมีทีวีบางรายการไปออกว่าไม่ดีเสียหายอย่างนี้ผมบอกว่าพวกนั้นไปไม่จริงไม่จริงครับความจริงแล้วก็คือโครงการยาง1ล้านไร่นี่เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวภาคเหนือและภาคอีสานมากที่สุดเลยนะครับเมื่อก่อนภาคอีสานนี่เป็นถือว่าเป็นภาคที่มีความแห้งแล้งมีความทุรกันดารฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับทางการเกษตรอะไรก็ตามนี่ล้มเหลวหมดยิ่งโครงการของภาครัฐไม่ว่าจะส่งเสริมการปลูกอะไรเลี้ยงอะไรนี่พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทุกเรื่องนี่จะนำมาสู่การเป็นหนี้เป็นสินทั้งหมดเพราะล้มเหลวนะครับผมมีเห็นว่าโครงการยาง1ล้านไร่ของรัฐบาลเนี่ยที่ส่งเสริมแล้วเกิดความไม่มีความผิดพลาด1การส่งเสริมการปลูกป่านะครับค่ะไม่ต้องไปอะไรมากเลยโครงการยางล้านไร่รัฐบาลให้แค่พันยางให้แค่พันยางคนละ5ไร่7ไร่นะครับแต่ว่าได้สวนป่าได้ป่าที่เป็นป่าธรรมชาติดีอุดมสมบูรณ์ไปทั้งภาคเหนือและภาคอีสานไปดูทางนู้นดีกว่าท่านผู้ชมไอ้ตรงนั้นอะไรคะในขาวๆที่เกาะลำต้นนั่นเป็นเทคนิคของเกษตรกรนะครับเพราะว่าเวลากรีดยางเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ว่าช่วงกรีดในช่วงฤดูฝนถ้าวันไหนฝนตกนี่นะครับมันจะกรีดยางไม่ได้หรือไม่ก็เวลากรีดแล้วน้ำยางออกมาเริ่มน้ำยางเริ่มไหลออกมาปั๊บถ้าฝนตกลงมาปุ๊บนี่มันก็จะทำให้ยางเสียหายฉะนั้นพอเขาจัดใส่หมวกหรือใส่ร่มการฝนอย่างนี้นี่นะครับถ้าฝนตกไม่แรงมากนี่เขากรีดเสร็จถึงฝนจะตกลงมาปล่อยลงมาบ้างมันก็ไม่เสียหายนะครับน้ำยางนี่เรียกว่ายางถ้วยใช่ไหมคะเนี่ยยางก้นถ้วยแล้วเขากรีดกันช่วงไหนบ้างคะเนี่ยก็เขากรีดกันตอนกลางคืนประมาณสักตีสองตีสามเนี่ยจะได้นะครับแสดงว่าทั้ง3องค์กรเนี่ยจะรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วในปีหน้าไม่ทำงานซ้ำซ้อนผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับว่าปีหน้าน่าจะสำเร็จนะครับเพราะว่าทางสามหน่วยงานก็ทำทีวากันแล้วบันทึกข้อตกลงกันแล้วกำลังเจรจากำลังควบรวมกันนะครับเพื่อที่จะให้องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยางพารานี่เป็นหน่วยงานเดียวกันทั้งการส่งเสริมทั้งการสนับสนุนทั้งการให้การศึกษาอบรมและการศึกษาวิจัยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญให้อยู่ในหน่วยงานเดียวกันก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาก
แล้วก็อีกไม่นานเนี่ยนะครับที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมจะมีงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงครามปลาอะไรคะปลาน้ำจืดเมื่อก่อนอำเภอศรีสงครามเป็นอยู่ติดกับลำน้ำสงครามนะครับลำน้ำสงครามเป็นลำน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากในอดีตมีปลาเนื้ออ่อนมีปลาน้ำจืดชุกชุมมากโดยเฉพาะปลาเนื้ออ่อนเนี่ยอร่อยมากราคาก็ถูกแต่ทุกวันนี้นี่ค่อนข้างจะหดหายไปนะครับทางเมื่อก่อนปี2547ผมเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภออยู่ก็เลยริเริ่มในการจัดงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงครามขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นการกระตุ้นเตือนความรู้สึกของชาวบ้านของคนในท้องถิ่นให้มีความรักมีความผูกพันในท้องถิ่นรักผูกพันในสิ่งที่ดีๆงามซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนลุ่มน้ำสงครามนะครับในงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาถึงวันที่2พฤศจิกาในงานนั้นจะมีการจัดซุ้มวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำสงครามจะมีการจัดทำหุ่นปลาสวยๆงามๆปลาสวยงามที่มีอยู่ในลำน้ำสงครามเนี่ยครับจะเอามาทำเป็นหุ่นโชว์เป็นหุ่นปลาที่สามารถแหวกว่ายในอากาศได้กระดุกกระดิกได้นะครับว่ายในอากาศได้เลยนะครับเป็นที่เดียวในประเทศไทยเหลือที่เดียวในโลกเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากครับและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านซึ่งจะทำให้ชาวบ้านเหล่านี้นะคะเรียกว่ายิ้มได้อย่างน่าชื่นตาบานไม่ต้องมีใครเดือดร้อนเพราะว่ามีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงภายใต้แนวหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคุณครูท่านนี้นะคะตอนนี้ปัจจุบันท่านก็ยังคงเป็นครูอยู่ดีนะคะเพราะยังให้ความรู้กับชาวบ้านและก็ชุมชนและที่สำคัญวันนี้เนี่ยท่านก็ได้เป็นตัวแทนของชุมชนมาทำประโยชน์ให้กับพี่น้องในจังหวัดนี้แล้วทางรายการความดีก็เป็นดินก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสวันนี้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวสวนยางพาราของจังหวัดนครพนมและเดี๋ยวจะกลับไปทดลองดูนะคะว่าไอ้ที่ให้มาอุ่นเนี่ยคืออะไรครับรับรองติดใจแน่ครับไม่เคยเห็นครั้งแรกนึกว่าไหปลาค่ะตอนแรกนึกว่าไหปลาขอบคุณค่ะสวัสดีครับ